กดเลขนี้23ยังอยู่กับ My Man Can เทปพิเศษควันหลงวันพ่อกับเหล่าบรรดาพ่อลูกซุปเปอร์สตาร์และการเปิดตัวลูกสาวสุดน่ารักของคุณเท่งเถิดเทิงพร้อมเรื่องเล่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟลูกมันเคยโทรมาไหมลูกมันเหรอลูกมันอยู่ไหนมีอะไรอ่ะลูกพ่อนิ้วแตกแล้วมันเรื่องอะไรลูกน้องพลอยมันเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องเก่าแล้วลูกมันเรื่องเก่าโอ้การพนันเนอะโถลูกมันก็รู้ดีลุยแหลกแหกโค้งไปกับเกมนักซิ่ง2ล้อที่จะต้องอาศัยความแม่นยำเข้าช่วยมาแล้วลุ้นไปกับภารกิจดับกระหายด้วยการดื่มน้ำสุดอีงานนี้ถ้าลูกยิ่งทำพลาดพ่อยิ่งแน่นอกไม่เป็นเลยพ่อยใน My Man Can เทปพิเศษต้อนรับวันพ่อมาแล้วครับย้อนความพิเศษของสัปดาห์ที่แล้วกันต่อเลยครับในเกมแรกเหล่าลูกสาวเนี่ยต่างก็พาคุณพ่อออกสเต็ปแดนซ์แข่งขันกันแบบมันกระจายจนแทบหมดแรงและผู้ชนะก็คือพ่อลูกคู่นี้ครับรอบนี้ชนะค่ะและต่อด้วยเกมที่2ที่ครั้งนี้พิธีกรของเราเนี่ยก็ขออาสาลงมาท้าภารกิจปิดตากินไอศกรีมสุดจี๊ดแทนเพื่อนรักอย่างคุณเท่งงานนี้ก็ทำเอาลุงหม่ำเนี่ยสำลักความเย็นแบบไม่ทันตั้งตัวจนพ่อเท่งของเราต้องเข้าไปให้กำลังใจแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำได้ทันเวลาแพ้ภารกิจไปแบบปวดขมับตุบๆกันเลยแหละครับแค่ยืนลุ้นกันเฉยๆก็ทำเอาพ่อเท่งแล้วก็ลูกพลอยเนี่ยใจหายแล้วแหละครับต้องโปรยคะแนนไปให้คู่อื่นแบบนี้เลยทำให้ยังอยู่ท้ายตารางเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องคิดหนักนะครับเพราะยังมีอีกหลายเกมให้ได้กวาดใจเพิ่มแน่นอนเราไปต่อกันที่ภารกิจที่3กันเลยครับซึ่งภารกิจนี้พ่อและก็ลูกสาวเนี่ยจะต้องออกมาช่วยกันปลูกต้นไม้ใส่กระถางแข่งกับเวลาและที่สำคัญครับต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนนะครับถ้าเกิดอาการรนเนี่ยจนเทดินมั่วซั่วรดน้ำไม่ถูกที่ขึ้นมาเนี่ยงานนี้มีเลอะเทอะทั้งพ่อทั้งลูกแน่ๆภารกิจใส่ใจธรรมชาติแบบนี้เนี่ยจะเข้าทางพ่อโน้ตไหมล่ะครับเนี่ยหนูว่าคุณพ่อหนูน่าจะทำได้เพราะว่าถ้าสมมติแหมพายเรือหางยาวพ่อยังทำได้พายเรือหางยาวคุณพ่อก็ทำได้ปลูกต้นไม้จริงๆสามก่อนละกันสามค่ะน้องพลอยเท่าไหร่คะสิบสิบเลยสิบค่ะโอเคงั้นหนู20หมดที่10ค่ะไม่ทันแล้วเหรอเออไม่ทันเขาดักทางแล้วอ่ะไม่เสียใจนะพ่อนะน้องแจมถ้ามีโอกาสลงหนูจะลงเท่าไหร่ดีจริงๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะ10เหมือนกันค่ะมันง่ายๆอ่ะไม่ทันหรอกไม่ทันลูกคุณเท่งหรอกเพราะคุณเท่งคุยกับต้นไม้ได้แล้วอ่ะ3นาที10ต้นช่วยกันปลูกคุณพ่อคุณลูกโอ้สบายเลยสบายไม่เป็นแค่ถึงคราวที่พ่อเท่งได้ลงมาทำภารกิจด้วยตัวเองจริงๆสักทีเลยครับจะคว้า37ใจไปครองได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทักษะและก็ความเร็วในการปลูกนี่แหละครับพ่อเท่งจะคล่องแคล่วพอที่จะปลูกต้นไม้ได้ทันเวลาหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันในเกมแล้วล่ะครับนี่น้องวายน้องอย่างเดียวนะค่ะได้ค่ะที่พี่เลือกคุณพ่อประจำตื่นตอนเช้าชอบปีนต้นไม้เนาะเออเท่งๆผมชอบทำงานจริงไปบ้านผมไปเดินดูสวนดูทั้งวันเลยบ้านที่หม่ำลมลื่นสวนก็เนาะเอาต้นไม้อย่ามาลงลมลื่นหรือเปล่าบางคุณเท่งมันข้างหลังบ้านคุณเท่งมีต้นนึงต้นนึงที่ตัดแล้วเท่งไม่ทิ้งไปตากแห้งต้นอะไรวะโอ้โหอันนั้นมันต้นไม่ดีเป็นต้นกระท่อมเหรอต้องตัดทิ้งไปได้ไม่ได้แล้วก็เลยปลูกต้นคอนโดต้นบ้านแทนอย่างนี้ใช่ไหมต้นกระท่อมไม่ดีแปลกนะบางคนตัดแล้วต้องไปทิ้งไงนี่เขาไปตากแห้งผมงงมากเลยมันสดเลยมันสดแน่มันจะเหม็นด้วยเผาไม่ติดไม่ติดถ้ามันแห้งก่อนแห้งก่อนแล้วเขาอยากไปไหมสักช่อนึงไหมไม่มีแล้วมันช่อเหรอ10ต้น3นาทีครับประจำที่มา3นาทีนะคุณเท่งเออ10ต้นรู้นะเออจับเวลาเอาเลยครับเอาต้นไหนแค่เริ่มเกมก็งงซะแล้วครับนั่นมัน2อันแล้วน่ะเออน่ะรถปู๊ดเร็วๆ
ชากแบบถอนรากถอนโคนแบบนี้เนี่ยต้นไม้มันจะไปปลูกขึ้นไหมล่ะครับเนี่ยนี่จะมาปลูกหรือว่าจะมาทำลายต้นไม้กันแน่ครับบอเทสสามเฮ้ยอันนี้สีขาวสีขาวจังหวะนี้เนี่ยตัวเปลือกพื้นเลอะเทอะไปหมดเลยครับคุณเท่งแม่รีบร้อนขนาดนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ปักผิดกระถางนะสิครับแต่จะเปลี่ยนใส่อันที่ถูกทั้งทีเนี่ยก็ช่วยปลานีมันนิดนึงครับอื้อหือเป็นการปลูกต้นไม้ที่ชาวสวนเห็นแล้วเนี่ยแม่อาจจะหวั่นใจไม่น้อยเลยครับสิเลยต้องวิ่งอ่ะทำไม่เลยหรอกไม่ขึ้นนะปูเนี้ยทำไมไม่แกะกระถางก่อนล่ะครับต้นต่อไปเนี่ยต้องวางแผนดีๆแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลานี่ฟิตสุดๆไปเลยครับพ่อเต้งแต่เดี๋ยวก่อนครับหยิบแพ็คคู่แบบนี้เนี่ยมันจะผิดกติกานะครับแต่ในเมื่อเห็นพ่อเท่งทุ่มเทแรงกายเพื่อลูกพลอยขนาดนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็ขออนุโลมให้ซุปเปอร์แดดคนนี้ละกันครับสุดท้ายนะครับเร็วครับเร็วเลยสิโอ้งามงามอะไรนะงามงามหน้ามากเลยค่ะนี่มันจะอยู่ได้สักกี่วันเนี่ยไม่จะอยู่ได้กี่วันพี่ดีมันไม่ตายแต่เดือดจะถุงอ่ะเออชงเลยอ่ะต้นไปทางรากไปทางอ่ะงงมากก็เป็นการปลูกแต่ละคนอ๋อปลูกแต่ละคนเหมือนกันเหมือนกันเออดึงมังเนี่ยถ้ามันตายใครว่าต้นไม้เนี่ยไม่แข็งแรงเป็นไรฟุดฟัดฟุดฟัดเป็นไรเนี่ยเหนื่อยดูน้องพลอยก็ดูเหนื่อยมากเหมือนกันน้องพลอยเหนื่อยขำคุณพ่อค่ะเออดูไปขำคุณพ่อไปโอ้โหเป็นการปลูกต้นไม้ที่เละเทะมากเลยค่ะส่วนตัวเองส่วนตัวเองเออมาลุ้นเวลาค่ะเวลาที่ทำไปคือหนึ่งนาที53วินาทีทำได้อยากดูป้าป้าปลูกค่ะจริงๆเมื่อกี้พี่เท่งทำไปได้10ต้นกี่นาทีนะคะ1นาที53เสียดายถ้าพ่อหนูเล่นเนี่ย1นาทีน่าจะอยู่โอ้โห1นาทีนี่คือกองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ10ต้นเนี่ยพ่อหนูทำได้1นาที10ต้นเนี่ยดูแล้วนะมีรอดชีวิตอ่ะต้นเดียวเดี๋ยวป้าลองทำให้ป้าลองทำสู้นะป้าลองจับเวลาดูด้วยป้าสองต้นได้กี่นาทีพร้อมจับเวลาค่ะเป็นไหมครับโอ้ยคงนานคนนี้ตอนที่คงนานนี่แหละแม่ใจเย็นเหมือนกำลังจะเดินจงกรมอยู่เลยเลยครับพิธีพิถันจริงๆแบบนี้เลยครับที่เรียกว่าคนมือเย็นแต่ดูท่าแล้วเนี่ยถ้าได้มาแข่งไม่น่าจะทันเวลาครับเร็วเร็วเย้วางไปวางไปวางเร็วเร็วป้ามาป้ามาเดี๋ยวครับไม่อยากจะถามว่าจับเวลากันทำไมแล้วลูกพ่อเจียเร็วเร็วเร็วเกิดมาเพิ่งเคยเห็นว่าคนขมักขม้นน่ะไม่ขยันทักงานเมื่อกี้เวลาดีมากเลยใช่ไหมคะพอเถอะพอแล้ว
นี่ถ้าเกมต่อไปถ้ามีแข่งเป็นคู่ผมขอแข่งกับอีตาคนนี้เลยง่ายกว่าต่างกันอย่างลิบลับเลยครับถ้าเทียบกับพ่อเท่งในสไตล์ฮาร์ดคอร์แบบนี้เฮ้ยอันนี้สีขาวสีขาวในที่สุดก็คว้าใจมาให้ลูกพลอยได้สำเร็จครับสมกับที่ทุ่มเทแรงกายจริงๆส่วนคู่พ่อลูกที่คะแนนถูกทิ้งห่างในตอนนี้เนี่ยอย่ามัวชักช้านะครับต้องรีบอัพคะแนนเพิ่มแล้วและเราก็ไปต่อกันที่ภารกิจที่4กันเลยครับเข้าสู่ภารกิจนี้ภารกิจที่4ค่ะเล่นเป็นคู่เช่นเดียวกันค่ะทั้งพ่อทั้งลูกทั้งพ่อทั้งลูกค่ะเกมนี้คือกินเออีกอ่ะช่วยเดี๋ยวมั่งเนี่ยกินสำคัญคือสิ่งที่กินถ้าลูกๆได้เห็นนะอีเลยล่ะค่ะขอเชิญค่ะแค่ชื่อภารกิจก็ทำเอาอีแล้วล่ะครับลุ้นจริงๆว่าจะเป็นน้ำอะไรอะไรอ่ะใช่ครับมันคืออะไรคะน้ำอีน้ำอีคือน้ำอะไรน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศครับผมคนเมื่อกินเนี่ยคือไม่แต่เลี่ยนๆนะมันจะเลี่ยนๆค่ะวิธีการครับก็คือสลับกันครับลูกกินครับอีอยังไม่หมดครับคุณพ่อก็มาเดาะแก้วให้คว่ำครับผมฮะนี่ครับเสร็จแล้วก็พ่อกินครับผมสลับกันใช่ไหมพ่อกินอีแล้วลูกก็มาเดาะเออเดาะถ้าไม่ได้พ่อกินถ้าไม่ได้พ่อกินอีไปกินดีนะมันเคยได้ถ้าใครกินได้กินดีมากใช่ค่ะกระโดดแล้วลูกกระโดดอีกครั้งนึงไม่ได้อีกไม่ได้อีกเอ้าชอบกินดีไม่เคยรักลูกไงอีแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะคุณพ่อกินมะเขือเทศลูกไม่ชอบเหรอไม่ชอบเลยเนาะแตงกวาล่ะคะกินแต่มะเขือเทศราชินีลูกเล็กๆอ๋อลูกเล็กๆกินง่ายใส่บัวด้วยอร่อยด้วยใช่ใช่ใช่น้องแจมนะคะคือแบบในหมู่มวลผักทั้งหมดเนี่ยหนูกินมะเขือเทศไม่ได้อย่างเดียวโอ้ไม่เป็นไรพ่อคงกินนี่แต่พ่อหนูเป็นคนชอบกินผักกินได้อยู่แล้วแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นคนกินมะเขือเทศลูกเหมือนน้องแตงกวาแต่ถ้ามันเปลี่ยนสถานภาพไม่ว่าจะเอาไปผัดใส่ส้มตำหรือเป็นน้ำหนูไม่กินเลยอ่ะโอ้ยกรรมการใจดีเปลี่ยนเป็นน้ำขิงใครชอบมะเขือเทศกินมะเขือเทศใครชอบน้ำขิงก็กินน้ำขิงไปเลยน้องแพรให้เลือกทั้งแพรได้เล่นเลือกอะไรวัยรุ่นอย่างหนูน้ำขิงน้องแจมน้องแจมน้ำขิงนะถ้าเป็นน้ำขิงชิวค่ะสู้ต้องสู้นะแตงกวาแล้วลูกหนูน้ำมะเขือเทศแล้วกันเลือกเอาเลือกเอาถ้าใครเลือกเอาเลยน้องพลอยน้ำมะเขือเทศดีกว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่ทานแอลกอฮอล์กันอ๋อนี่คนรุ่นเก่าไม่เอาไอ้นี่นี่สามอีกหลังจากกินแล้วกระดกเดาะปุ๊บคว่ำเราจะนับจำนวนแก้วที่คว่ำเท่านั้นนะคะคิดว่า2นาทีจะทำได้กี่ใบเริ่มต้นที่1ใจ1แก้วมากสุด10ใจ10แก้วค่ะเกมนี้ครับเหล่าคุณพ่อเนี่ยก็นั่งยิ้มรับภารกิจแบบเอนจอยเลยครับจะติดก็ตรงที่ลูกสาวสุดเลิฟเนี่ยออกอาการหน้าหยีกันเป็นแถวแต่จะลิ้มรสความอีมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสกิลการใช้นิ้วตวัดแก้วนี่แหละครับแล้วสาวน้อยขวัญใจพ่อเท่งเนี่ยจะขออีสักกี่ใจดีครับเขาก็ชอบกินผักนะคะเขาชอบกินผักเหมือนกัน4ด้วยเปิดมา4ใจค่ะ2นาทีนะ2นาทีนะน้องแพรมีไม่มั่นใจอย่างเดียวอะไรตัวเองแต่ไม่เป็นไรค่ะหนูสู้เออน้องอะไรคะแต่มีข้อแม้ว่าป๋าต้องกินให้ไวไม่ใช่แบบปลูกต้นไม้เมื่อกี้นี่นะถ้าแต่ละแก้วป๋าจะยกเข้าป๋าได้ก็ไม่เอานะ2นาที2นาทีนะ2นาทีค่ะน้องแจมถ้าหนูได้ลงเท่าไหร่ดีคะก็
คงไม่ถึง10เออคือจริงๆกินได้นะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนความแก้วเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ไม่ถึงถ้าถึงลูกสาวลง10อยู่แล้วใช่ไหมป๋านี่ผิวดีมากินมะเขือเทศเอ้ยกินมะเขือเทศกินกับใครกินกับนกกระจอกเทศอะไรกว่าเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะ2นาทีค่ะ10แก้วคว่ำค่ะไม่แม่นแท้เรื่องความผิวคุณพ่อเนี่ยอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าให้มาเจอกับน้ำขิงนั่นล่ะก็แม่คุณแพรเนี่ยก็มั่นใจในตัวคุณพ่อสุดๆไปเลยเลยครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะถ้าไม่สามารถช่วยกันพลิกแก้วให้คว่ำได้แล้วก็สองพ่อลูกเนี่ยมีสิทธิ์ลิ้นชาได้เจอความอีแบบคูณสองแน่นอนน้ำขิงโอเคใช่ไหมน้ำขิงโอเคค่ะป้าเรื่องความแก้วโอเคไหมคะไม่แน่ใจมันยากพอสมควรไอ้กินนั่นไม่ยากเลยกินทั้งถังอย่างนี้แกจะกินหมดเลยหุ่นแกไอ้นี่ยากต้องกระดกเนี่ยนะกระดกให้คว่ำเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ย10แก้วนะค่ะคว่ำสัก5เอาพร้อมด้วยเหรอเอาเลยอยากเห็นนะ2นาทีนะ2นาทีไม่5ได้ไหมทางรายการคุณตุ๊กกี้กับคุณมัมคุณเป็นเฮ้ยอะไรโอ้ไม่ได้โอ้5กับ5พวกคุณยอมกันเองนะโอเคโอเคเอาแค่5นะ2นาทีโอเคเขาเอาแค่5พอขอบคุณมากครับประจำที่ค่ะที่5พอเลยคิดแต่การปลูกต้นไม้แล้วใช่ไม่ได้สบประมาทนะใช่แต่ไม่เชื่อโอเคพร้อมค่ะจับเวลาไปแล้ว2นาทีโดนพ่อโน้ตย้ำขนาดนี้เนี่ยเพื่อเห็นทีต้องชนะแล้วครับปากินอีกกินเอาเอาต้องเอาลงคะแนนทีเดียวนั่นแหละพ่อเอาทีเดียวพ่อไปเอามาอีกไปเปลี่ยนตำแหน่งแก้วขัดจังหวะการดีดของคุณพ่อซะอย่างนั้นไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับนี่แข่งกับเวลาอยู่นะครับเนี่ยอ้าวไหนๆก็ละเมียดละไมขนาดนี้แล้วเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยอย่าให้เสียเวลาฟรีครับดีดให้คว่ำไปเลยกินหลายแก้วติดกันแบบนี้เนี่ยความเผ็ดที่สะสมมาก็ทำเอากระอักจนได้เลยครับลูกสาวเล่นทำพลาดสักทียิบขนาดนี้พยายามกว่านี้ครับคุณแพรผู้พันเซนเดอร์ของเราเนี่ยดูจะไม่ไหวแล้วครับนี่เพิ่งทำคะแนนไปได้แค่2เองนะครับเนี่ยพอกินเข้าไปไปอ้วนแรงไปอ้วนแม่ก่อกวนสมาธิได้ไม่หยุดเลยนะครับพ่อโน้ตขอซ้อมเอาไม่สามแล้วสามแล้วอย่าทำเป็นเล่นไปครับคุณแพรเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเอาเร็วทีมเบาๆทีมเบาได้แล้วนี่โชว์โอเคโอ้ยทำไปหมดเลยอ่ะมานี่เผ็ดมากเผ็ดมากไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวเดี๋ยวขึ้นรถก็ไม่รู้ใครงานนี้ภารกิจนี้ไม่ลองเลยฮะ
นื้อกับน้องเต็มความมาลองสัก4แก้วพออ่ะโอ้สบายผมไม่สบายลองดูเลยกี่อันใครก่อนพี่น้องก่อนเลยเอาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะฟังมานี่ฟังใกล้ๆได้กี่อันเบาๆเบาๆโอ้โหต้องลุกกินลุกกินเลือดแม่แรงมากนะเราเนี่ยนี่มันต้องดูอย่างป๋าเน่ๆดูนี่วิธีกระดกนะนี่นี่เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาดีๆเอาดีๆเลยไม่เอาฮาไม่เอาฮาติดตลกกับเราอ่ะพ่อโน้ตเนี่ยเซียนไม่เบาครับไอ้เท่งเท่งเท่งไม่มีอะไรที่พี่เท่งทำไม่ได้ในโลกนี้เชื่อนอกจากกระดกแก้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวเองดูจะเป็นไงความเขาได้คะแนนแล้วเหรอนิดเดียวแม่เกือบโดนพ่อโน้ตตีศอกเข้าให้แล้วล่ะครับพ่อเท่งเล่นปัดแก้วสักกวนอ้อยจริงๆมาดูลีลาพ่อลูกคอน้ำขิงคู่นี้กันอีกสักรอบครับไปกันนั้นแรงไปโอ้ยกว่าจะช่วยกันคว่ำให้ครบ5แก้วได้เนี่ยน้ำขิงก็เกือบจะเต็มกระเพาะเลยครับโชยโชว์และภารกิจนี้พ่ออาทรกับลูกแพรเนี่ยก็ไปแบบช้าๆแต่ก็ได้พลาเล่มงามเลยครับเพราะตอนนี้คะแนนขึ้นนำไปเป็นอันดับที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคู่ที่มีคะแนนรั้งท้ายยังมีโอกาสคว้าใจในภารกิจหน้าครับส่วนภารกิจนี้ภารกิจที่5เล่นเป็นคู่เช่นเดียวกันแต่คุณพ่ออาจจะหนักหน่อยค่ะไปดูตัวอย่างว่าเหมาะหรือไม่กับคุณพ่อค่ะไปค่ะศึกชิงพ่อฉันเก่งอย่างนี้เนี่ยแค่ปั่นไปปั่นมาไม่พอแน่นอนครับจักรยานคันน้อยปั่นทีแข้งขามันก็ติดพอแทงแล้วนี่ยังต้องมามงบอลอีกเหรอครับเนี่ยดังตัวอย่างที่เห็นค่ะคุณลูกโยนพ่อมงสถานที่ที่มงเราจำกัดไว้ให้ค่ะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมปั่นไปก็วนมาแล้วก็มง3นาทีคิดว่าเข้าประตูได้กี่ลูกค่ะเกมนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งความแม่นและก็ความสามัคคีคู่กันไปถ้าคุณพ่อเนี่ยปั่นมาแบบแลนซ์อาร์มสตรองผสมด้วยลูกโมงแบบเกิร์กฤทธวีการแต่คุณลูกสาวกับโยนบอลไม่อยู่ในโซนที่กำหนดไว้ก็คงจะต้องช่วยคะแนนไปอย่างแน่นอนเลยครับแล้วอย่างนี้ลูกแจมจะเปิดสักเท่าไหร่ดีครับไม่เคยเห็นพ่อเล่นแบบกีฬาบอลไม่เคยเห็นพ่อเล่นฟุตบอลคุณพ่อได้ท่องแคล่วนะจะเยอะแล้ว3นาที3นาทีสี่แล้วกัน4ค่ะแตงกวาพ่อบอกเลยว่าพ่อขายาวขายาวปั่นยากแน่นอนจักรยานหนูจับสายใช่จักรยานมันแบบแคบมากหนูไม่ใจแล้วกันค่ะไม่ใจค่ะน้องพลอยพ่อชอบเล่นบอลอยู่แล้วนี่เออคุณพ่อมงดีนะคุณพ่อเล่นบอลดีได้หมดโยนไม่ดีอะค่ะก็ค่อยโยนสิลูกทางบอลพ่อดี3นาทีผ่านบ้านไม่เท่าไหร่โอ้เป็น10แล้วสิบเอาแล้วไม่ได้ค่ะบอกคุณพ่อพักเถอะกำลังลมเดินแต่นี่จริงๆเนี่ยส่งสายตามาว่าอยากเล่นไปเกรงใจจักรยานเขาไม่ค่อยถนัดจักรยานนี้ฟังป๋าโน้นนี่ก็ขายาวฟังนั้นปั่นไม่ได้เพราะติดพุงแต่ปกติปั่นเสือหมอบโอ้สภาพหมอบได้เหรอคะเนี่ยคือปั่นผมว่าเสือไม่หมอบหรอกคุณพ่อคุณจะหมอบก่อนหมอบพื้นเลยเฮ้ยวอมวอมก่อนไม่ได้เดือดวอมก็ขี่จักรยานหนีเมียไหมไม่ตอบโต้ไม่ครบด้วยเออเอา3นาที10ลูกค่ะพร้อมมาเป็นแคน
ข้าทางแบบนี้ลูกพลอยเนี่ยไม่รอช้าจริงๆพ่อเท่งเนี่ยแม่เล่นฟุตบอลเก่งเป็นทุนครับความไวความแกร่งก็มีอยู่แต่พอต้องมาปั่นจักรยานมงบอลที่ลูกสาวเป็นคนโยนให้เข้าโกเนี่ยจะทำได้ดีพอที่จะไปชิดเกมนี้ไปได้หรือไม่ไปชมกันต่อได้เลยครับชอบเตะบอลอยู่แล้วพี่แดงชอบเตะบอลอยู่แล้วเทคนิคบอลพี่ดีมากเลยแต่นี่ใช้หัวอย่างเดียวบอลดี10ลูกนะ3นาทีนะให้ลองให้ลองให้ลองเออลองให้ลองก่อนให้ลองต้องคอยลองคอยลองลองโยนให้ลองเงินอ่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยประมาณนี้วน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 ก่อนวนทางนี้ชื่อเป็นหน้าบ้านเหมือนไงวะเนี่ย10ลูก3นาทีเริ่มค่ะมาเลยลูกตอนซ้อมเนี่ยแม่ยังโหดครับพอเอาจริงมองไปไหนครับท่านน่ะมาหนึ่งแม่ได้ลูกแรกก็ดิฟโชว์เลยครับมาลูกนี้เนี่ยไม่ได้แต้มนะครับถึงแม้จะอยู่ในเขตที่กำหนดแต่มันต้องใช้หัวมงนะครับไม่ใช่ล้อลูกต่อไปเนี่ยลูกพลอยต้องใจเย็นลงอีกนิดการจังหวะดีๆครับรอคุณพ่อเนี่ยปั่นจักรยานมาให้ถึงก่อนโอ้อะไรวะมาสองสองแล้วนะสองแล้วค่ะสองแล้วเร็วเร็วเร็วขากันดีจริงๆครับครึ่งทางผ่านไปแล้วครับแล้วรีบซะจนลืมการน้ำหนักบอลไปแล้วครับคุณพ่อเนี่ยก็เอี้ยวตัวจนรถเนี่ยเกือบล้มพลาดทีมันเสียทั้งเวลาแล้วก็แรงของคุณพ่อนะครับเอาใหม่เอาใหม่สาวน้อยกะให้ดีๆครับกองแช่งอย่างพ่อโน้ตเนี่ยถึงกับหงุดหงิดไปเลยแปดค่ะกระวนกระวายกระวนกระวายเก้าจับแล้วนะสุดท้ายสุดท้ายนะไว้ลูกพลอยเนี่ยโยนมาน้ำหนักดีเลยทีเดียวครับแล้วการมงครั้งนี้จะเป็นประตูที่10เพื่อปิดฉากเกมนี้ได้หรือไม่ผิดกติกาไอ้มันเงิงขึ้นแล้วมันขี่ไม่ได้แล้วอย่าเข้าข้ากันแกล้งสามชาติกันอย่าเข้าข้ากันมันเงิงมันขี่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันเงิงเงิงไม่มีขาหลักนี่ดูพี่น้องสักสองสามรูปไหมเอาอยากดูผมใช่ไหมใช่ทำไม่ได้มีสัญญาเอามีสัญญาด้วยมีคนอยากดูคุณพ่อของน้องแจมปั่นจักรยานแล้วคุณลูกส่งลองให้ลองไหมลองให้ลองคุณลองดูลองดูคุณพ่อเหมือนจะถนัดด้วยงั้นยังส่งหนูส่งนี่แหละพร้อมนะพร้อมไปไปโยนเลยครับน้องแกมโยนโยนยากกันนะยากสิโอ้ยเดี๋ยวไปแล้วนะอีกลูกอีกลูกนึงเดี๋ยวเอาขาเลยขาเลยมันปั่นไม่ได้แล้วเอาขาเลยปั่นไม่ได้แล้วพอ อันตรายอันตรายอันตรายพุ่งใส่เลยอ่ะคุณพ่อคล่องแคล่วพุ่งใส่เลยอ่ะคุณพ่อคล่องแคล่วมากเลยลุ้นเวลาอย่างเดียวพี่เท่งทำได้เข้ารอบทำไม่ได้ก็เรียกแท็กซี่ศูนย์ค่ะเวลาที่ทำไปคือและพ่อเท่งจะทำได้ทันเวลาเพื่อเข้าชิงตำแหน่งสุดยอดพ่อชั้นเก่งได้หรือไม่ย
1นาที49วินาทีทำได้กลับบ้าน2คู่กลับบ้าน2คู่แน่นอนค่ะต้องขอบคุณปาโนแล้วก็น้องแตงกวาขอบคุณน้องแจมแล้วก็พ่อธวัชด้วยนะขอบคุณมากเดี๋ยวนะนี่คุณอาทรเข้ารอบเหรอตอนนี้นี่ร้ายตายแล้วนี่เข้ารอบปลูกต้นไม้เขาปลูกต้นไม้แท้ๆเดี๋ยวๆนี่ผมเจอคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างนี้เหรอใช่ค่ะรอบชิงเนี่ยใครผ่านเข้ามาก็ต้องเจอกับคู่แข่งขาโหดอย่างคุณพ่ออาทรแน่นอนเลยครับและทักษะการโหม่งระดับบอลลงดอของคุณพ่อเท่งผสมกับการโยนบอลของลูกพลอยที่แม่นยังกระจับวางเข้าขาขนาดนี้เนี่ยก็คว้าตั๋วมาชิงได้สำเร็จเลยครับสุดท้ายนะเว้ยสี่มาแรงแซงโค้งจริงๆเลยครับพ่อเท่งพาน้องพลอยลูกสาวสุดที่รักผ่านเข้ารอบไปปะทะกับพ่อลูกสุดน่าเกรงขามอย่างคุณพ่ออาถรและลูกแพรได้สำเร็จแล้วคู่ไหนจะคว้าแชมป์สุดยอดพ่อหนูเก่งไปได้กลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับได้เลยครับภารกิจสุดท้ายแล้วภารกิจที่6ค่ะพี่อาถรพร้อมนะพร้อมครับนะครับท่านเกมนี้บอกเลยว่าลื่นเอ้ยโอ้ถนัดอยู่แล้วลื่นเนี่ยเขาชิงร้อยเขาที่หัวตำมาแล้วลื่นทั้งลื่นทั้งไหลโอ้โหไอ้ที่บอกว่าลื่นเนี่ยคืออากับกิริยาการลื่นแต่ไหลเนี่ยเป็นตัวค่ะไหลคือเป็นตัวค่ะว้าตายแล้ว อะไรเอ่ยไม่มีขาเป็นตัวลื่นไหลดีดีว่าหลดบก หลดบกเกี่ยวหรือไม่กับเกมนี้ต้องมาดูตัวอย่างว่ามีปลาหลดบกหรือไม่ไปชมตัวอย่างค่ะและเกมที่จะมาตัดสินสุดยอดพ่อฉันเก่งก็คือเกมนี้ครับให้จับปลาไหลที่ทั้งลื่นทั้งนิ่มตัวนี้ก็เหมือนงูต่างหากแค่พูดผมก็ขนลุกแล้วครับต้องจับเบาๆนะจับเบาๆแรงจับแรงไม่ได้นะต้องจับเบาน้องแพรขาคุณพ่อกับอะไรไหมคุณพ่อมีความผูกพันกับปลาไหลเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคนชอบปล่อยปลาและปลาชนิดที่เขามักจะปล่อยเสมอคือปลาไหลใช่ทุกอย่างมันลื่นไหลง่ายๆจับปุ๊บปั๊บปล่อยเลยส่วนพี่เท่งไม่ต้องพูดถึงเขาไม่เคยกลัวอะไรใช่เขาสู้ทุกอย่างกลัวแต่เมียนั่นแหละค่ะกลัวเมียคุณคิดว่าภายในเวลา3นาทีคุณพ่อจะสามารถจับปลาไหลจับได้ทีละตัวแล้วมาส่งอีกที่ได้กี่ตัวหัวใจหนึ่งดวงหนึ่งตัวมากสุดหน้าตัก10ตัวค่ะ10ใจ10ตัวเลยสำหรับเกมชิงแค่นี้ยังโหดไม่พอครับเพราะตอนเล่นจริงเนี่ยลูกสาวต้องลงไปยืนอยู่ในบ่อปลาอีกด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อยิ่งจับปลาไหลได้ช้าเท่าไหร่เนี่ยลูกสาวก็จะต้องทนความสยิวจากปลาไหลนานมากขึ้นเท่านั้นแหละครับแล้วแบบนี้ลูกแพรเนี่ยจะสู้สักเท่าไหร่ดีล่ะครับกลัวอะไรรุ่นนี้หายอ่ะหายยากนะเออยากยากก็ไหวไหมเนี่ย3นาทีเองนะ3นาทีไม่ใช่3ชั่วโมงนะเออหนูดูจากสถิติการปลูกต้นไม้ของพ่อล่ะค่ะเออเอาไปเลย10โอ้ถ้าเขาไม่เล่นน้องพลอยเขาเล่นป่ะเล่นค่ะเขาเล่นเลยนะน้องพลอยลงเท่าไหร่10เหมือนกันเออทางถนัดเขาทางเขาอยู่แล้วเขาลื่นเหมือนไปไหลแล้วคนนี้เขาจับง่ายมากตัวเขาจับไม่ได้แล้วไม่ทันกระตากกระเดือยตัวนี้พร้อมสามนาที10ตัวพร้อมค่ะถ้าทำไม่ได้ส้มหล่นเลยนะค่ะพร้อมไม่เป็นแค่ลูกแพรเนี่ยไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยจริงๆเทหมดหน้าตักจนลูกพลอยเนี่ยไม่ทันได้ขยับตัวเลยสักนิดเลยครับเรื่องการจับปลาไหลเนี่ยคุณพ่อคงจะเชี่ยวชาญดีแต่พอต้องเร่งความเร็วแล้วก็ทรงตัวเดินผ่านพื้นลื่นเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเจ้าของสโลแกนช้าแต่ชัวร์จะไปชิดเกมคว้าสุดยอดพ่อหนูเก่งไปแบบชัวร์ๆจริงหรือไม่นะเนี่ยเราไปชมกันต่อได้เลยครับ
คุณพี่อาทรกินปลาไหลป่ะกินไม่กินไม่กินปล่อยอย่างเดียวปล่อยอย่างเดียวคนที่ปล่อยอะไรจะไม่กินกันมันผมปล่อยนกมันจะไม่กินเหรอนี่เดี๋ยวก็ปล่อยช้างไป2ตัวก็ไม่กินช้างเลยเขาก็ไม่กินอยู่แล้วมั้งช้างน่ะ3นาที10ตัวป๊าป๊าเยอะไปไหมเยอะพอสมควรนะฮะเยอะเอาให้เร็วกับปลูกต้นไม้นะพร้อมนะประจำที่ค่ะเอาใจช่วยครับโอเคครับงานนี้เนี่ยป๋าอาทรจะสโลว์แบบที่ผ่านมาเนี่ยมีหวังปลาไหลไหลออกหมดแน่ครับคงต้องเร่งความเร็วกันหน่อยแล้วล่ะครับจับเวลาไปเลยตัวแรกเนี่ยสบายหายห่วงจริงๆชอบเดินเพื่อนเดินเพื่อนกลัวเหงาเร็วไม่ต้องกลัวป๋าจะเหงาแค่นี้ป๋าทอนเขาสบายอยู่แล้วป๋าเร็วมันไม่ทางผ่านไปเลยครับการจับปลาไหลเนี่ยแม่ปลาทอนเขาของจริงครับเมื่อที่มือคงสะสมอยู่เยอะการจับครั้งนี้เนี่ยไม่ง่ายแล้วสิครับต้องมาปลาทอนของเราเนี่ยไล่จับปลาซุกซนตัวนี้จนขาเข้าไปอยู่ในบ่อเดียวกันเลยทีเดียวครับเสียเวลาไปเยอะแบบนี้ป๋าทอนจะทำได้ทันเวลาและคว้าสุดยอดพ่อหนูเก่งไปได้หรือไม่กลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาชมกันต่อในศึกประชันพ่อหนูเก่งครับพอผ่านไปครึ่งทางเนี่ยป๋าทอนก็เริ่มจะจับปลาไม่อยู่แล้วครับส่วนจะจับ5ตัวสุดท้ายได้ทันเวลาคว้าสุดยอดพ่อหนูเก่งไปได้หรือไม่นั้นเราไปชมกันต่อได้เลยครับคุณหม่ำเนี่ยวิ่งซะสาวแตกเลยครับจับเลยโยนเข้าไปเลยโยนเข้าไปเลยตัวนี้มันก็ดื้อซะจริงๆไม่ยอมให้จับง่ายๆเลยนะครับกำลังจะดีและเฉียวแม่แห่ปลาจนได้พอมาถึงตัวที่8เนี่ยป๋าอาทรก็ก้มๆเงยๆอยู่หลายทีอาการปวดหลังก็เลยเริ่มมาครับการทรงตัวเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยจะดีลูกสาวรีบวิ่งเข้ามาช่วยเป็นห่วงพ่ออย่างนี้ทางเราก็อนุญาตให้ช่วยจับปลาไหลไปด้วยกับคุณพ่อเลยแล้วกันครับเดี๋ยวจับไปเลยแปดแล้วเราจะหมดแล้วมาเร็วเอาเลยนะมาเร็วหรืออีกตัวเดียวครับป๋าอาทรตัวนี้ไม่นิดเดียวก็จะครบอยู่แล้วดันมาร่วงหน้าบ่อซะได้ต้องรีบหน่อยนะครับเวลาเนี่ยบีเข้ามาแล้วมีแต่ปล่อยแล้วก็ไม่เคยจับมันใช่ไหมจับฮะคือจับถุงจับถุงแล้วก็เทจับถุงแล้วเทเลยเออแต่ชอบการเดินสุดๆ
ไม่มั่วด้วยทีละตัวโอ้โหลุ้นเวลาค่ะ10ตัวต้องการแน่นอนค่ะเหลือเวลาทำไปคือที59วินาทีอีก1วินทำได้โอ้โหพ่อหนูวันนี้แข่งเสร็จปุ๊บอ่ะขากลับจากเนี้ยไปบ้านเนี่ยเปิดกระจกทำไมคะโชว์พ่อไงพ่อเก่งไงเออโชว์พ่อไงถ้าเป็นเท่งๆทำได้ไหมประมาณ 1,000 กว่าตัวอะไร3นาทีนะ3นาทีเหรอที่เคยลอง 1,0001,346 ตัวนี่ยังไม่เลิกเหรอเทนยังไม่จับมาหลังโอ้โหไม่มีส้มหล่นด้วยได้เต็มๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคู่ด้วยพ่อลูกที่น่ารักมากคุณพ่อเท่งลูกพลอยแล้วก็คุณป๊าค่ะป๊าแล้วก็คุณแพรวันนี้วันพ่อพี่เท่งจ๋าฝากบอกลูกๆในวันพ่อค่ะรักพ่อแล้วทำตัวเป็นคนดีอ่ะให้พ่อกับแม่ภูมิใจแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วคนรอบตัวนี่พี่เตียทอนพ่อขอให้ลูกทุกคนนะรักษาสุขภาพด้วยนะพ่อแม่เป็นห่วงทุกคนครับแค่นั้นเลยตีไก่เลยลูกเดียวโอ้ยตีไก่ตีไก่พันอะไรนะกินแข็งกินยังไงพี่มืออย่างนี้กินกลวมกลวมกลวมเลยเวลาหมดเวลาค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งช่องหนึ่งเวิร์กไพร์ไม่แม่นแค่แฟนฉันเก่ง2015ครับแม่นค่ะชอบมองเป็นกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักอ่ะนะโดยที่ลูกสาวเป็นตัวกำหนดให้คุณพ่อทำคุณพ่อเราเก่งไหมกูถือว่าเก่งมากวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วแต่จริงๆนะคะมาแล้วเนี่ยมีความสุขมากเพราะได้เห็นพ่อทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาทำเต้นต้นจับปลงไม่เคยเห็นเลยแต่วันเนี้ยได้มาที่นี่น่ารักจังเลยพ่อใครเนี่ยแล้วก็ฝากถึงลูกๆทุกคนนะคะแพรว่าทุกคนเนี่ยรักคุณพ่ออยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมที่เราต้องแสดงออกให้ท่านได้รับรู้ด้วยนะคะใช้โอกาสวันพ่อวันนี้ละค่ะเป็นการเริ่มต้นบอกรักคุณพ่อนะพ่อรักจังนี่สัปดาห์หน้าไม้แมนแคนพร้อมเสิร์ฟความฮาครั้งยิ่งใหญ่กับคู่พี่น้องสุดจี๊ดที่มาพร้อมชื่อใหม่ใช้ไรกว่าเก่าเฟี้ยวสาวสาวเฟี้ยวสุดสวยวิ่งเก้าเฟี้ยวสาวสาวเฟี้ยวสุดสวยวิ่งเก้าอะไรพูดกันดีๆหูจะแตกแล้วเลยแป๊บเดียวเนี่ยเตรียมเซย์ฮายลูกชายสไตล์ฮิปฮอปและลูกสาวสุดสวยของหม่อมติดตามกันเลยครับที่ IG ครับ IG คืออะไรที่น่าสนใจพี่สู้อยู่แล้วผมไม่ถอยพอแล้วลูกพอแล้วโอ้ยภูมิใจเลยใช่ไม่แมนแฟนแฟนฉันเก่งพี่เฮน้องห่าดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ